พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเกือบจะครบ10ปีแล้วครับถ้านับตั้งแต่19กันยายน2549ที่ตอนนั้นพลเอกสนธิบุญรัตน์กฤตทำรัฐประหารก็ยึดอำนาจคุณทักษิณมาคุณทักษิณใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาตลอดทั้งดูไบฮ่องกงและก็ประเทศอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ข่าวนี่แหละนะครับความเคลื่อนไหว10ปีที่คุณทักษิณไปอยู่ต่างประเทศแล้ววันคล้ายวันเกิดก็มีตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละครับที่คุณอุ้งอิ๊งแพรทองทานชินวัตรก็โพสต์ภาพนัดหมายให้อวยพรคุณทักษิณในบ่าย2วันนี้มีทั้งคลิปภาพนิ่งถ่ายคู่กับคุณทักษิณที่ลอนดอนแล้วก็จุงไม้จุงมือกันอยู่กลางกรุงลอนดอนทานขนมด้วยกันด้วยครับแล้วก็นอกจากคุณอุ้งอิ๊งนะครับก็ยังมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับที่มีภาพออกมาในโซเชียลมีเดียนะครับไปถ่ายคู่กับคุณทักษิณแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ชายที่รักที่สุดนะครับเปรียบเสมือนคุณพ่อแล้วก็มีของขวัญพิเศษที่จะมอบให้ก็เลยขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะฮะมาอวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณในเพจครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่ประมาณบ่าย2เป็นต้นไปนะฮะอันนี้เป็นFacebook ของคุณยิ่งลักษณ์นะครับโดยมีคนกดติดตามประมาณ5ล้าน5แสนคนแล้วข้อความที่ถูกแชร์ออกไปนะฮะปรากฏว่ามีคนเข้ามากดไลค์กว่า 170,000 คนด้วยกันมีคนแชร์ไปอีก 8,000 กว่าครั้งนะครับแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ที่อวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณปีนี้67แล้วย่าง68นะครับครับผมครับ